ตัวนี้เขาเรียกนกเลียฮะนกเลียครับเป็นพวกเดียวกับนกกระจอกเทศแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าหรือเรียกว่านกกระจอกเทศแคระก็ได้นกเลียธรรมดาไม่ใช่สีนี้นะฮะมันจะเป็นสีดำเทาคือนี่เป็นนกเลียเผือกนะฮะเป็นสีขาวของมันตัวนี้มีกำลังขาที่ค่อนข้างแข็งแรงมากปีกเนี่ยไม่ได้ใช้บินนะถึงว่าแต่น่องมันใหญ่จังใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหมอเห็นตัวที่วิ่งผ่านหน้าเราไป 2-3 รอบแว๊บแว๊บตัวอะไรครับตัวมาล่าครับเชิญมาดูเลยครับตัวนี้นี่ๆเห็นป่ะน่ารักอ่ะโอ้เขาเรียกว่าตัวมาร่ามันเป็นญาติกับพวกหนูกิริพิษหนูขวัญหนูพุกมันเป็นญาติกันครับนะครับแล้วส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไหนครับอยู่อเมริกาใต้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับอเมริกาใต้อยู่อเมริกาใต้เหมือนกันตัวนี้อยู่ที่เดียวกับนกเลียเลยในทุ่งเดียวกันเลยโอ้ผมเข้าใจแล้วครับหมออ้อยทำไมพี่กิตเขาถึงเลี้ยงรวมกันได้เพราะมันมาจากที่เดียวกันนี่ก็พยายามจัดโซนให้มันอยู่ใกล้ๆกันให้มันอยู่เหมือนในธรรมชาติจะไม่เครียดด้วยครับใช่แล้วคือแต่ละโซนของในบริเวณนี้ฮะคือจะเอาสัตว์ที่มีความเป็นอยู่เหมือนกันมารวมกันเพื่อให้แชร์พื้นที่กันได้คือทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ได้มากกว่าที่จะมาแยกเป็นแต่ละชนิดแล้วสัตว์ทุกตัวก็ได้ใช้พื้นที่ใหญ่ร่วมกันต่อใช่ครับคราวนี้ใครจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยอันดับแรกเลยที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยอยู่ยังไงกินอะไรคราวนี้ถ้าเราไม่รู้แล้วเราหยิบมาเอามาเลี้ยงในบ้านเราแต่บ้านเราไม่มีสวนให้เขาสัตว์ตัวนั้นต้องการพื้นที่ที่อยู่ในสวนต้องการแสงแดดสัตว์ตัวนั้นก็จะป่วยง่ายคราวนี้เนี่ยพี่กิตเขาศึกษามาอย่างดีแล้วว่าสัตว์ตัวไหนอยู่ยังไงครับต้องใช้พื้นที่แบบไหนก็เลยจัดออกมาแล้วเขาอยู่ได้แบบสุขภาพดีมาดูสิพี่กิตเอาตัวอะไรมาให้ดูเนี่ยโอ้เหมือนเม็ดเลยครับเนี่ยตัวอีคิดหน้าครับอีคิดหน้าหรือตัวกินมดหนามตัวนี้เนี่ยสังเกตดวงตาเขาจะเล็กนะฮะเขาจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วปากก็จะเป็นรูเล็กนิดเดียวครับแค่ตวัดลิ้นออกมาได้เท่านั้นเองอ้าปากกว้างไม่ได้ปากกว้างไม่ได้เขากินมดเป็นหลักเลยตัวนี้อ๋อตัวกินมดที่แลบลิ้นยาวๆป่ะครับใช่ครับแล้วความพิเศษสุดของตัวนี้คือออกลูกเป็นไข่ครับป้าเคยเห็นไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ส่วนใหญ่มันก็ต้องออกเป็นตัวสิครับก็ตัวนี้พิเศษไงออกลูกเป็นไข่ในธรรมชาตินี่มันมีชีวิตอยู่ยังไงครับตัวนี้จะขุดรูขุดโพรงอยู่ใต้ดินนะฮะหาที่หลบซ่อนตลอดเวลาออกหากินเวลากลางคืนที่มืดสนิทแล้วนี่ไงพี่กิตก็เลยต้องสร้างเห็นไหมสร้างโครงสร้างอะไรให้อยู่ไม่ได้สร้างเพื่อความสวยงามนะแต่สร้างเพื่อให้มันเรียนแบบธรรมชาติเขาจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีความเครียดเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีความเครียดสัตว์จะป่วยง่ายนะครับใช่ครับแล้วพวกนี้ไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆนะปาร์คทำไมเลี้ยงยากมากเลี้ยงยากมากตัวนี้เลี้ยงยากเพราะว่าอาหารมันกินอาหารที่พิเศษซึ่งเราหาไม่ได้ทั่วไปมันกินอะไรครับคือกินมดปลวกในครั้งแรกเราต้องเลี้ยงด้วยมดปลวกแต่พอเราเลี้ยงสักพักเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนอาหารจนทุกวันนี้เป็นอาหารสูตรที่ผสมขึ้นมาใหม่โดยไม่มีมดปลวกเลยกินอะไรครับเนี่ยเราใช้แมลงแทนใช้แมลงใช้จิ้งหรีดแล้วก็ปั่นกับเนื้อกับไข่กับตับกับนมมาเยอะเลยฮะเป็น10อย่างผสมกันเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนตัวนี้เนี่ยเลี้ยงยากมากถ้าจะเลี้ยงให้รอดทำไมครับเพราะว่าเขากินอาหารที่เป็นอาหารพิเศษมากในธรรมชาติเวลาเรามาเลี้ยงถ้าเราไม่รู้จากสูตรในการปรับให้เขาสามารถยอมรับอาหารที่เราให้เขาได้เขาก็จะไม่ยอมกินเลยสุดท้ายเขาก็จะเสียชีวิตไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเลี้ยงต้องรู้เลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาด้วยWhat?